วัสดีค่ะพบกับรายการ Fit to You เราก็ยังอยู่กันในหัวข้อทำยังไงให้เราแบบดูเด็กลงเรียกว่าดูอ่อนกว่าวัยดูไม่แก่อ่ะนะคะไม่แก่เลยยังมีอีกแบบเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะจ๊ะแต่ตอนนี้เราไปฟังสาระดีๆจากคุณกายไพรินทร์ก่อนค่ะค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงนี้พบกับช่วงความรู้สู้โรคภัยพบกับผมสมศักดิ์ล้อมทองจากบริษัท New KC Life Network จำกัดมีท่านผู้ชมสอบถามเข้ามามากว่าเอ๊ะในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B1 เนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างหลักๆเลยครับอย่างแรกคือสารสกัดจากตังกุยคือสารสกัดจากตังกุยนะท่านผู้ชมครับผมขอท้าความนิดนึงตังกุยเนี่ยจัดเป็นหนึ่งในจตุรเทพที่เรียกว่าจัตุรเทพของสมุนไพรของทั่วโลกเลยซึ่งประกอบด้วยตังกุยเห็ดลิ้นจือถังเช่าโสม4ตัวนี้คือวงการสมุนไพรทั่วโลกจะยอมรับเลยว่าเป็นสมุนไพรที่สุดของสุดยอดของโลกสรรพคุณของตังกุยคืออะไรสรรพคุณของตังกุยนะครับจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งซึ่งออกฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนเอสโตรเจนคืออะไรเอสโตรเจนก็คือฮอร์โมนเพศหญิงนั่นเองนะครับผู้หญิงทุกคนจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งแสดงความเป็นหญิงไม่ว่าจะเป็นหน้าอกสะโพกอันนี้คือเป็นผลต่อเนื่องมาจากฮอร์โมนเอสโตรเจนในวงการสมุนไพรของโลกในวงการการแพทย์ของจีนรวมถึงนะฮะรวมถึงของไทยก็คือกรมแพทย์ทางเลือกหรือที่เรารู้จักกันก็คือกรมแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขมีงานวิจัยออกมาว่าสมุนไพรตังกุยเนี่ยนะครับสามารถที่จะดูแลเรื่องภายในของผู้หญิงได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกขาวปวดท้องประจำเดือนประจำเดือนมาไม่ปกติฮอร์โมนของเพศหญิงไม่สมดุลโดยเฉพาะสำหรับสุภาพสตรีที่เข้าสู่วัยทองนะหรือไม่มีมดลูกแล้วเวลาเราไม่มีมดลูกเนี่ยท่านสุภาพสตรีที่อยู่ในวัยทองหรือผ่านการตัดมดลูกทิ้งแล้วจะทราบว่าอย่างแรกที่ท่านประสบก็คือท่านจะเป็นคนขี้หงุดหงิดง่ายวู่วามผิวเนื้อท่านเนี่ยจะสากไม่ลื่นทาแป้งไม่ติดตัวตังกุยตัวนี้สามารถช่วยท่านได้อย่างที่ผมได้ให้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าตังกุยนะครับได้รับการยอมรับจากวงการแพทย์ไทยวงการแพทย์จีนและทั่วโลกว่ามีสารประกอบที่สามารถดูแลเรื่องภายในผู้หญิงได้ทั้งหมดตัวที่สองครับสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือตัวนี้ก็สำคัญครับคือตัวนี้นะผมเรียนท่านผู้ชมว่าตัวนี้มีการค้นพบศิลาจารึกเก่าแก่ของจีนเลยว่ามีการใช้สมุนไพรเห็ดหลินจือมาตั้งแต่สมัยถ้าพูดกันง่ายๆคือจินซีฮ่องเต้เป็นพันปีนะฮะเป็นพันปีสารสกัดตัวนี้ช่วยอะไรสารสกัดตัวนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือจะขจัดเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคตกขาวคันตกขาวมีกลิ่นในช่องคลอดและที่สำคัญนะครับที่สำคัญเลยก็คือว่าปัจจุบันนี้นะในวงการแพทย์จีนเนี่ยใช้สารสกัดจากเห็ดหลินจือควบคู่กับการฉายแสงหรือเคมีบำบัดในการรักษาโรคมะเร็งตัวต่อไปที่ผมจะเรียนให้ผู้ชมทราบก็คือสารสกัดจากขมิ้นชันตัวนี้ผมไม่ต้องพูดมากเลยเพราะท่านผู้ชมรู้จักกันดีอยู่แล้วณปัจจุบันสามารถนำขมิ้นชันมาพอกหน้าสามารถนำขมิ้นชันมาทำเป็นยาบำรุงอะไรต่างๆมากมายและที่สำคัญนะครับอีก2ตัวสุดท้ายก็คือตัวเบต้ากูแคนคือเบต้ากูแคนนี่ก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกมีงานวิจัยกันทั่วโลกว่าเบต้ากูแคนเป็นสารประกอบอีกตัวหนึ่งซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้สูงมากท่านผู้ชมที่เป็นกระฝ้าจุดด่างดำสิวตัวนี้แหละครับที่ตัวที่ช่วยท่านได้คือเบต้ากูแคนตัวสุดท้ายก็คือตัวแอลกูต้าไทโอนตัวนี้แอลกูต้าไทโอนท่านผู้ชมก็พอจะมีความรู้บ้างครับแอลกูต้าไทโอนสรรพคุณของมันก็คือว่าช่วยการลดเซลล์เม็ดผีเม็ดสีผิวเข้มทำให้ดูจางลงเพราะฉะนั้นท่านสีผิวของท่านผู้ชมเนี่ยก็จะดูขาวเนียนขึ้นดูสดใสขึ้นแอลกูต้าไทโอนนอกจากมีสรรพคุณในการทำให้ผิวของท่านผู้ชมเนี่ยขาวขึ้นแล้วเนี่ยส่วนที่สำคัญอีกส่วนก็คือว่ามีสรรพคุณในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับลดไขมันในเลือดลดน้ำตาลในเลือดและที่สำคัญก็คือสามารถที่จะขจัดเชื้อโรคแปลกปลอมเข้ามาสู่ในร่างกายได้เอาละครับท่านผู้ชม
ช่วงนี้หมดเวลาแล้วพักสักครู่ช่วงต่อไปพบกับคุณเมกิจครับเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสนะสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นยาล่วงเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085-666-8347 084-099-9347เบรกที่2นะคะที่บอกกันไว้ว่าตอนนี้เกินกันไปแล้วการออกกำลังกายอะไรใดๆที่ทำให้ดูอ่อนกว่าวัยก็ไปหาคุณหมอเป็นตัวสุขภาพเถอะเพราะจำได้ว่าอ่อนกว่า12 ปีเยอะมากวันนี้ก็ไม่ต้องให้โหนจนทยานกันแล้วใช่ไหมใช่เพราะอ่อนกว่าลง3-8 ปีมันก็ไม่พอหรอกไปตรวจสุขภาพให้จบๆได้ไหมแบบไม่ต้องพูดไปไม่พูดจบๆไปดีกว่าเดี๋ยวจะอ่านต่อไปว่าทำไมอ่ะมีบางข้อค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กไปต้อง16ปีเนี่ย16เลยหรอถูกอะไรอ่ะพี่มันอยู่ข้อสุดท้ายแต่ยังไม่เฉลยตอนนี้อยากรู้จักเลยอ่านกันมาตั้งนานหลอกให้เราอยากรู้มีข้อนึง16ปีเนี่ยโอ้ยเก๋โอ้อันนะคะอันที่บอกว่าอันต่อไปนี่คือให้คุณหยุดสูบบุหรี่ค่ะคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำนะคะจะดูแก่แก่เกินจริงอ่ะ8ปีใครสูบบุหรี่คุณอย่าไปทายอายุเขานะคะคุณทายไม่ถูกแล้วจ้าจริงพอทายกับหน้าปุ๊บเราเกรงว่าอาจจะมีฆาตกรรมเกิดขึ้นเพราะจะแก่ลงแบบก็8ปีอาจจะเกิดคดีอาจจะมีคดีตามมาคดีทำร้ายร่างกายเราก็เลยทายที่ทายผิดนะเราบางคนทำไมเขาหน้าแก่จังเราลืมคิดไปใช่เขาสูบบุหรี่แน่นมากมาแน่นแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะแบบจะได้ขนาดนี้มีทีมงานเราใครสูบบุหรี่เขาดูเทียบหน้าหน่อยไหมโอ้ไม่ได้ฉันไม่ได้สูบฉันจะบอกว่าฉันไม่ได้แก่อย่างนี้เออทุกคนอายุกำลังแบบอยากเปรียบเทียบไงจะเอาเข้ามาดูว่านี่สูบนะอย่าทำร้ายพี่เขาไม่สูบอย่าทำร้ายพี่เขาหนูปกป้องไม่พอเห็นหน้าพี่มาปุ๊บเฮ้ยกลับไปสูบดีกว่านี่ถ้าไม่สูบได้ขนาดนี้กูกลับไปสูบดีกว่าว่าไม่ใช่เอาเลยนะไม่สูบจะดีกว่าทำให้ดูอ่อนกว่าวัยนั่นเองนั่นค่ะอันนี้ก็ค่ะประเด็นหลักคือทำไงให้ดูอ่อนกว่าวัยนะคะหรือว่าให้เรางดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงกันใช่เพราะว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้เราแบบแก่35ปีหรอหรอเพราะว่าเราเห็นเพื่อนเราเผลอๆมีเยอะกว่านั้นอีกนะมีเยอะกว่านั้นเยอะๆแบบว่าเห็นพอกับสูบบุหรี่เลยนะทำไมเขาสั่ง5ปีงาก็แบบดูนิดหน่อยเนาะไม่ค่อยเยอะมากเอ้ยไม่เป็นไร5ปีก็อย่าเลยหนูว่าก็เยอะอยู่ดีนะพี่เอาเป็นว่าไปตรวจสุขภาพ2ปีดื่มไปอันนี้ก็จะวอกไปสูบไปเยอะดื่มไปให้แน่นไปตรวจวันเดียวไปตรวจวันเดียวอ่อนลง12 ปีเจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้บอกเลยเขาบอกว่ารักษาน้ำหนักให้ได้มาตรฐานนะคะให้คงที่จะทำให้คุณนะดูอ่อนลงไปนะ6 ปีอู้เยอะเหมือนกันนะคะประเด็นคือไม่หนูเคยเห็นมันจะมีประเภทแบบคนอ้วนกับคนผอมคนผอมตัวเล็กๆใส่เสื้อผ้าง่ายดูดีก็จะดูอ่อนกว่าวัยแต่บางคนดูอ้วนหาเสื้อผ้าใส่ยากบุคลิกก็อาจจะทำให้เราดูแก่เหมือนบางคนอ้วนไงลงพุงแล้วก็อ้าวคุณพี่ท้องเหรอคะอ้าวไม่ใช่วะ โดนกระทืบกลับมาจ้าแต่ยังไงคนตัวเล็กก็ดูเหมือนเด็กนะใช่ถูกดูแบบตัวเล็กดูเด็กดูพี่คิดเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่
ผู้หญิงดูไซส์เล็กเนี่ยจะดูอายุอ่อนกว่าอยู่แล้วอย่างน้อยเนี่ยเลยแนะนำเลยให้ทุกคนควบคุมน้ำหนักไว้จะดีกว่าจะดูอ่อนตลอดเวลาแต่เดี๋ยวเรามีวิธีบอกตอนท้ายว่าจะให้ควบคุมยังไงมีวิธีการทานนิดนึงนะคะเขาบอกว่าให้เราบริโภคอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำนะคะแต่คุณค่าโภชนาการสูงนะคะก็คือว่าพวกผักผลไม้ปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะทำให้ดูเด็กลง4ปีนะก็คือว่าให้เน้นให้เน้นปลาบางคนเขาบอกเวลาทานอาหารมันย่อยง่ายคือเวลาจะเลือกแบบง่ายๆเลยเวลาคุณจะทานจะสั่งสเต็กเนี้ยให้เรานึกปลาไว้ก่อนเลยเรื่องหมูเนื้อไก่เอาไว้ทีหลังไม่ออกไปเขาบอกว่ามันย่อยยากย่อยยากเนี่ยใช้การเผาผลาญเยอะเผาผลาญเยอะแก่เร็วอีกเพราะใช้พลังงานเกินความจำเป็นไงถ้าเป็นปลาย่อยง่ายได้วิตามินสูงเขาเรียกอะไรนะมีโอเมก้าปลาน้ำลึกจากปลาน้ำลึกปลาแซลมอนโอ้ยจะต้องไปงมเองเหรอเนี่ยจะต้องงมไม่งมสิในร้านมีขายจะไปงมทำไมไม่ใช่ปลาดุกปลาช่อนนะคะคุณมันลำบากจริงๆเลยไม่ใช่ปลาดุกปลาช่อนปลาร้านนั้นล้วงเข้าไปในหายไม่ได้เดี๋ยวมันลึกไม่จริงปลาน้ำลึกของมันจริงหรือเปล่าปลอมหรือเปล่าไม่ต้องลึกขนาดนั้นต้องงมลึกหมายถึงว่าพวกแซลมอนหาได้ในร้านสเต็กซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปโอเคนะโอเคโอเคอย่าทำไม่ยากอย่าทำไม่ยากอันนี้ไม่ยากแต่ว่าบางคนหลายคนอาจทำไม่ได้เขาบอกว่าหาทางออกที่เหมาะสมเมื่อคุณเจอวิกฤตของชีวิตนะคะแล้วเอาชนะปัญหาได้เด็กลงเท่าไหร่16ปีนี่เหรออันนี้เหรอที่พี่บอกนี่ไงบังเอิญไม่มีปัญหาในชีวิตแล้วเมื่อไหร่จะเด็กลง16ปีว่าทำยังไงดีอ่ะต้องมีปัญหาทุกคนต้องพี่กับหนูลองมาทะเลาะกันดูไหมคุณผู้ชมต้องสร้างปัญหาวิกฤตของตัวเองให้เจอค่ะให้เจอไม่เจอไม่ได้นะต้องเจอพอเจอปุ๊บเอาชนะได้ปุ๊บเด็กลง16ปีเอาไหมเอาไหมจะแลกไหมควรจะแลกคุ้มเหรอคุ้มคุ้มเหรอควรจะมีวิกฤตในชีวิตตัวเองให้ได้ถ้าสมมติมีวิกฤตปุ๊บมันไม่อ่อนแต่มันเป็นข้ามช็อตแบบว่าเสียชีวิตไปเลยมัน มันจะเป็นยังไงคะคุณพี่เอาเป็นว่านะคะวันนี้นะหลายคนอาจจะมีวิกฤตในชีวิตอาจจะประสบปัญหาอะไรก็ตามเมื่อคุณนะก้าวผ่านไปได้จุดนั้นเอาชนะมันได้เด็กลง16เด็กลงเด็กในที่นี้ก็คือพอเราผ่านไปปุ๊บไงสุขภาพจิตเราดีเราภูมิใจแล้วกับก้าวนี้ที่เราเดินผ่านจุดวิกฤตของตัวเองมาสุขภาพจิตดีอายุเราก็จะยืนจริงแต่ว่าที่เราบอกก่อนนั่นนี่ว่าเราทานอาหารที่มีประโยชน์แคลอรี่ต่ำนะทำให้ดูมีไฟเบอร์ทำให้ดูอ่อนลงแล้วทานยังไงล่ะเนี่ยง่ายๆเลยนะทำยังไงให้เราแบบทานน้อยลงก็คือว่าทานให้มันเท่าเดิมดีกว่าแต่การที่ทานมันทดแทนได้นะคะก็คือว่าทานโปรตีนแทนแป้งใช่ไหมเราก็ยังทานอยู่นะไม่ใช่ว่าให้คุณงดหรือว่าเขาลดไปเลยหนึ่งมื้อไม่ใช่เลี่ยงเลี่ยงให้มันน้อยลงหรือถ้าทานในอัตราส่วนที่เท่าเดิมนั่นแหละแต่ว่าเน้นเป็นพวกผักผลไม้ใช่ให้เยอะขึ้นนั่นเองก็ช่วยได้คุณพยายามทานอะไรก็ตามนะคะลองทานผักและผลไม้ไปก่อนอันดับแรกแล้วทานของหนักๆที่คุณอยากกินจริงๆไว้ทีหลังคุณจะทานได้น้อยลงนี่คือการเพราะว่าเราเราหิวไงหิวจัดไปไม่ยั้งผักและผลไม้จัดไปก่อนน่ากลัวมากสั่งอาหารตอนหิวใช่10อย่างบนโต๊ะเลยจ้าแต่พอถึงเวลากินไม่หมดหรือไม่ก็ยัดเสียดายไม่แต่นี่คือการนี่ไงเป็นวิธีที่พี่แนะนำดีมากเลยนะทานไฟเบอร์ทานผักผลไม้ก่อนง่ายเลยคือเราหิวมากเลยนะค่ะคุณผู้ชมลองสั่งส้มตำมาทานส้มตำไปก่อนเลยอาหารมื้อหลักยังรออยู่นะยังไปไม่ถึงเราต้องทานส้มตำไปก่อนกันแบบให้แบบให้มันฟินไปก่อนนะให้มีตกถึงท้องเสร็จแล้วเราค่อยเป็ดมื้อหลักจะกินได้น้อยแหละเพราะว่าระหว่างทางคุณกว่าจะไปถึงจานมื้อหลักคุณต้องมีน้ำตกไปไม่ยั้งนึกออกไหมเพราะว่าด้วยส้มตำมีบางส่วนตกถึงท้องบ้างแล้วก็ทำให้รู้สึกอิ่มเยอะขึ้นนะคะ